ก็ในช่วงของเช้าวันใหม่ก็บางคนก็เป็นวันที่สดใสบางคนก็เป็นวันเช้าที่ขุ่นมัวหรือบางคนก็เป็นวันที่เฉยๆแต่ทั้งหมดมาสรุปที่ว่าวันคืนผ่านไปเราได้อะไรบ้างวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตเฮาก็เหลือน้อยๆลงทุกวันทุกวันมันสนุกตรงไหนเพลิดเพลินตรงไหนแล้วจะมาหลงโลกที่ไม่เที่ยงเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้ดูภัยธรรมชาติก็กำลังลงโทษคำว่าโลกใบนี้อยู่เพราะว่าเกิดความมันไม่ถ่วงดุลแล้วมันไม่สมดุลหรือว่ามันไม่บาลานซ์กันแล้วความพอดีมันเริ่มที่เปราะบางเริ่มที่จะเปราะบางเดี๋ยวนี้พอฝนตกติดต่อวันครึ่งวันน้ำป่าน้ำท่วมน้ำป่ามันค่อยๆหนักข้อขึ้นเพราะเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งก็ไปปิดทางกั้นน้ำก็ทำให้เกิดปัญหาที่สองธรรมชาติที่ซับโลกลดลงลดลงไปแล้วก็สามความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศโลกที่เราได้เพิ่มอะไรไปให้กับโลกใบนี้ที่เขาไม่ต้องการที่เรียกว่าของเสียเราให้เราทำโลกนี้เยอะแยะที่เป็นของเสียก็ดูไปเรื่อยๆจึงใช้คำว่าเปราะบางเปราะบางแต่ตมาบอกให้ว่าตมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและตมายอมรับสิ่งนั้นได้ไม่ว่าดีหรือว่าสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นเพราะเราคือมนุษย์โลกที่มาใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมารับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำทะลักท่วมหรือไฟจะมอดไหม้แต่ทั้งหมดมนุษย์ก็มีส่วนด้วยมีส่วนด้วยจึงใช้ว่าความสมดุลเมื่อไหร่ไม่สมดุลแล้วก็
โยมดูแค่ร่างกายเราเมื่อไรธาตุสี่สัดส่วนเขาไม่ได้ร่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะส่งตัวเองแม้จะเดินก็เสอันนี้ง่ายๆสมมติว่าโลกนี้คือธาตุสี่ที่อยู่ในกายเราอะไรที่เราขาดมันก็เกิดปัญหาอะไรที่เกินในร่างนี้สิ่งนั้นก็คือปัญหาถ้าน้ำมากเกินไปก็มีปัญหาตอนนี้จีนน้ำเยอะมวลน้ำมหาศาลที่เยอะมากจึงต้องระเบิดเขื่อนช่วยถ้าไม่อย่างนั้นเกิดเขื่อนแตกขึ้นมาจะเฉียบไวกว่านี้แล้วไม่ทันกันเพราะเขาประเมินแล้วว่ามวลน้ำมากเกิดที่จะรับอย่างปกติได้เลยขีดที่กำหนดก็เรียกเป็นการเตือนอันตรายในระดับไหนแล้วแต่1 2 3 4แล้วแต่สมมุติขึ้นแต่ที่รู้ก็คือน้ำเยอะมากเป็นภัยก็ดูไปความผันผวนทางทะเลก็ตามเกิดพายุเกิดทอร์นาโดเฮอริเคนอะไรหรือเป็นชื่อที่เขาตั้งกันเฉพาะการขึ้นมาเมื่อวานเพิ่งพูดว่าประเทศเรายังต้องการน้ำอีกเยอะเขื่อนยังขาดน้ำเยอะอยู่ๆได้ยินข่าวลูกศิษย์บอกจังหวัดเลยก็เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นนะต้องใช้ก่อนว่ายังไม่ได้กล่าวถึงเป็นจังหวัดทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่จังหวัดเลยในหมู่บ้านตำบลหนึ่งหรือเข้าไปในอำเภอหนึ่งก็ทันลักใช้เวลาไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงประมาณนี้แล้วกันท่วมสูงถึง2เมตร3เมตรชั้นหนึ่งท่วมอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเห็นไหมเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าสู่หมู่บ้านก็ต้องไปศึกษาดูว่าเป็นเพราะปริมาณฝนเยอะตกต่อเนื่องกันมากในจุดเดียวหรือก่อนนั้นไม่เคยตกเลยในรอบกี่ปีและเพิ่งมาตกหรือทรัพยากรตรงนั้นมันสูญหายไปหรือทางน้ำตรงนี้ได้ถูกกั้นแล้วก็ให้มาลงในจุดเดียวหรือเปล่าก็ต้องดูเหมือนบางแห่งก็ปิดประตูปิดหมดใช่ไหมกลายเป็นเปิดแค่ช่องเดียวเหมือนเมื่อก่อนถ้ารถเราวิ่งได้10ช่องจราจรหรือ8ช่องแล้วถูกบีบเป็นคอขวดให้แคบลงเหลือแค่สัก3ช่องจราจรอันนี้โดยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน้ำบนน้ำมันก็จะไหลมาออกที่สามช่องนี้อันนี้เป็นการเทียบถ้าเขาไหลได้ตามธรรมชาติที่เคยไหลอยู่แบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าการไหลของน้ำถูกบีบถูกกั้นและให้มาลงจุดใหม่
โดยที่มนุษย์อาจจะไม่ได้มองถึงผังใหญ่ๆว่ามันเกิดตรงนี้หรือเปล่าครั้งก่อนได้ยินที่ปากช่องก็เช่นเดียวกันว่าเป็นน้ำป่ามาไหลจากน้ำตกหลังเหวบ้านหนองตาแก้วก็ถิ่นอาตมาที่ไปสร้างที่ภาวนาไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละก็คลองนั้นก็น้ำไหลแต่ไม่เคยปรากฏว่าไหลลงไปที่ในตัวอำเภอปากช่องแต่พอมีโครงการอะไรเพิ่มขึ้นมาบางทีทางน้ำมันถูกกันแล้วก็มีช่องลงที่จำกัดก็เลยมารวมกันในช่องเดียวอันนี้ก็สุดแล้วแต่อันนี้เป็นภาพกว้างๆว่าเปลี่ยนไปท่วมเพราะอะไรหนึ่งเพราะธรรมชาติถูกทำลายหรือเปล่าต้นไม้ปริมาณต้นไม้การซับน้ำของเรายังเหมือนเดิมไหมสองการไหลของน้ำได้ถูกกั้นจำกัดให้เหลือเพียงช่องที่ไม่กว้างแล้วมาลงอยู่จุดเดียวถ้าไหลแบบธรรมชาติก็จะไปบ่าไปทั่วก็กระจายไปแต่เมื่อไหร่เหมือนเราทำกำแพงล้อมหมดแล้วให้ออกอยู่แค่ปากขวดเนี่ยยังไงก็ท่วมแป๊บเดียวเองพอมวลน้ำมากหน่อยก็ไหลพรึดแล้วก็เหมือนเป็นนินจาแล้วก็หายไปอันนี้นึกภาพออกนะสองแล้วก็สามหรือเกิดจากว่ามวลน้ำของปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องนานกันเป็นหลายวันจนทุกอย่างรับไม่ไหวแล้วปริมาณมวลน้ำมันมากเกินโดยธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์แล้วอันนั้นก็ต้องยอมรับไปตามเหตุแต่ทั้งหมดมีข้อสังเกตนะให้ไปทบทวนดูกันว่าเกิดจากเราปิดทางน้ำแล้วกลายเป็นน้ำมาไหลรวมอยู่ในจุดหนึ่งก็จะบ่าเร็วสองการซับน้ำธรรมชาติตรงนั้นมันลดลงไหมที่จะดึงไว้ซึมซับน้ำไว้ก็คือต้นไม้ใบหญ้าหรือทุกอย่างมันกลายเป็นถูกถมกลายเป็นพื้นธรรมดาหรือต้นไม้ถูกตัดเหี้ยนเกรียนอะไรก็ตรงนี้มันก็เป็นหลักแล้วคนหัวล้านเอาน้ำลาดไหลตุ๊บเลยแต่พอคนมีผมใช่ไหมยังไงก็ยังซึมซับไม่มากก็น้อยพึ่งพูดเมื่อวานก็ได้ผลจากพายุส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้นั้นมีอยู่แล้วพายุแต่ได้ยินบ่อยขึ้นได้ยินบ่อยขึ้นว่าน้ำป่าไหลทะลักรวมกันก็มีสามสาเหตุหนึ่งมวลน้ำที่มากเกินโดยธรรมชาติที่ฝนตกต่อเนื่องสองธรรมชาติถูกทำลายขาดความสมดุลในการซึมซับทำให้ไหลหลากเร็วจึงเกิดเป็นการเฉียบพลันสามเป็นเพราะการถมที่ก็ตามการทำผังก็ดีกลายเป็นทางน้ำไม่มีที่ไปกลับมาไหลลงในจุดเดียวที่จำกัด
มวลน้ำแม้ไม่มากมายหรือมากหน่อยก็จะเฉียบพลันในการไหลหลากลงมาก็ให้เอาไปพิจารณาสิ่งที่จะมาเห็นอยู่ก็ในสิ่งที่กำลังเห็นอยู่แต่ที่สระบุรียังต้องการน้ำอยู่ยังต้องการน้ำแม้แต่วัดพระพุทธแสงธรรมสระของเราก็ยังไม่มีน้ำมา2 ปีแต่อาศัยน้ำซับเราก็สูบขึ้นมาใช้โดยธรรมชาติของน้ำทีนี้เมื่อกล่าวตรงนี้เกี่ยวอะไรกับชีวิตไหมนี่ไงธาตุสี่ที่พูดมาการจัดการบริหารทรัพยากรของธรรมชาติถูกไหมในช่วงหนึ่งเราก็กลัวกันเรื่องของการยุบของแผ่นดินที่เราสูบน้ำที่เรียกว่าบาดาลก็มีการสั่งปิดบ่อบาดาลกันหลายจุดต้องรู้ความสัดส่วนไงการจัดการบริหารก็เกี่ยวกับการดำรงชีวิตเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาติมาคุกคามมนุษย์แต่มนุษย์ต้องเคารพธรรมชาติเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นเมื่อเราไม่มีกติกาเขาก็ไม่มีเมตตาเหมือนกันระวังนะธรรมชาติถ้าเราไม่มีกติกาในการใช้ให้สมส่วนที่เรียกว่าธรรมชาติจะลงโทษแต่มาเคยแต่งบทหนึ่งว่าธรรมชาติถูกทำลายความวอดวายสู่ชีวิตใช่ว่าฟ้าลิขิตให้ชีวิตรับเคราะห์กรรมบางคนโทษแต่กรรมขาดหลักธรรมนำชีวิตหยุดโทษฟ้าลิขิตให้ชีวิตรับเคราะห์กรรมจบอย่างนี้เลยหยุดโทษหยุดโทษถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องยอมรับความจริงแล้วลูกหลานของเราจะต้องถูกตอบแทนกับบรรพชนที่ทำไว้ส่งต่อถึงลูกหลานกว่านั้นขอโทษไม่มีผลขออภัยใช้ไม่ได้ผลเพราะถึงเวลาชดใช้คืนสู่ธรรมชาติเคารพฟ้าดินกันไหมพวกเราเคารพซึ่งกันและกันไหมเห็นไหมโยมเวลาประเพณีจีนเวลาเขาจะแต่งงานไหมเอาคำนับฟ้าดินพอเสร็จเอาคำนับเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งกันและกันก็มีการคำนับพ่อแม่ก่อนคำนับฟ้าดินเสร็จแล้วคำนับพ่อแม่ไม่รู้ขั้นตอนไหนนะแล้วคำนับซึ่งกันและกันส่งตัวเข้าหอมันเกี่ยวกับไหมเนี่ย เกี่ยวให้รู้ว่าสิ่งที่ควรเคารพคือธรรมชาติสิ่งที่ควรกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเคารพท่านสิ่งที่ควรเคารพซึ่งกันและกันคือจะอยู่ร่วมกันอย่างมีการแชร์ชีวิตที่ไม่เอาเปรียบกันเคารพซึ่งกันและกันหมายความว่าอะไรเราไม่เอาเปรียบเธอเธอไม่เอาเปรียบฉันฉันให้เกียรติเธอเธอให้เกียรติฉัน
ฉันมีอะไรก็แชร์ให้เธอเธอมีอะไรก็แชร์ให้ฉันไม่ใช่เป็นความลับซึ่งกันและกันสองสามีภรรยาเธออยากกินอะไรเอาฉันตามใจเธอเธออยากกินอะไรเอาฉันก็ตามใจเธอเพราะฉะนั้นฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวอันนั้นฉันชอบข้าวมันไก่อันนั้นแกกินในข้าวมันไก่ตะพืดไม่ยอมให้อีกคนหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวตะพืดไปไหนไม่ยอมกินข้าวมันไก่แล้วจะไปกินกันได้ไหมแค่นี้ก็มีเรื่องแล้วเราไม่แชร์กันไงเราใช้แต่หัวใจที่ตัวเองชอบจนเป็นความเห็นแก่ตัวโดยไม่ชอบนี่คือธรรมชาติง่ายๆยมลองนึกดูในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งธรรมจะสร้างว่าหมู่บ้านสวงสวรรค์พอเราเหยียบเข้าหมู่บ้านปุ๊บโอ้โหหมู่บ้านนี้สะอาดทำไมดูสะอาดหมดโอ้ทำไมทุกคนรักใคร่ปรองดองสมานฉันท์กันจังพูดจาให้เกียรติปราศรัยให้โอกาสกันมีอะไรก็หยิบยื่นตกเย็นเสียงตำน้ำพริกได้กลิ่นแกงกลิ่นทอดไข่บ้านนี้ส่งให้บ้านนั้นบ้านนั้นส่งให้บ้านนี้พอบ้านนี้ได้เสร็จแล้วจะส่งถ้วยจานเปล่ากลับก็ใส่ผักกลับไปให้บ้านนั้นก็เป็นกล้วยบวชชีมาบ้านนั้นก็เป็นกล้วยบวชพระมาเนี่ยบ้านนั้นก็ไข่ลูกเขยบ้านนั้นก็ไข่พ่อตามาให้เงี้ยโอ้น่าอยู่อ่ะไม่มีใครละเมิดสิทธิ์ของใครต่างคนต่างเคารพสิทธิ์โอ้น่าอยู่เจอหน้ากันก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เอาความเมาชีวิตเข้ามาไม่เอาสิ่งร้ายๆเข้ามาสู่หมู่บ้านและสู่ครอบครัวโอ้น่าอยู่แค่ใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็สุขเหลือล้นอันนี้อะไรรวยเหลือล้นแต่บอกทนเหลือหลายนี่แม่นี่ฉันทนนะที่ฉันอยู่ทุกวันนี้ฟังน่าสงสารจังเลยเหรอนี่ที่ฉันอยู่ฉันทนเพื่อลูกนะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนความรักเคารพซึ่งกันและกันไปไหนแล้วเธอไม่ต้องพูดอ้าวทำไมนะเมื่อก่อนบอกพูดที่อยากฟังเสียงเพราะแต่นี่อ้าปากมึงไม่ต้องพูดไม่พูดแล้วจะรู้กูรู้หมดแล้วอ้าวอันนี้เอาละไม่ว่าหันไปอีกมึงไม่ต้องคิดอะไรคิดก็ไม่ได้กูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่โอ้โหกูรู้นะว่าใจมึงกำลังคิดอะไรอีกแล้วกูรู้นะจะอยู่กันไหมเนี่ยขนาดคิดมันยังไม่ให้คิดเลยพูดมันก็ห้ามเราไม่เคารพกันแล้วหรือชาตินี้ที่รักเราคงฮักกันบ่ได้เพราะว่าหัวใจมันไม่ไปกันใช่แล้วเราไม่เป็นอเมริกันแชร์ใช่แล้วใช่ไหมเจอกันก็จะปะทะกันแล้วบอกหันหน้ามามึงอ้าวทำไมมึงยานะกูรู้นะมึงคิดอะไรป่ะจะอยู่กันทำแมวอะไรเนี่ยฉันทนนะเนี่ยอ้าวเวรกรรมแทนว่าจะถือไม้เท้ากระบองยอดเพชรอะไรที่เขาว่านี่ยังไม่ทันมีกระบองเลยจะแทงกันใช่แล้วจริงๆบางคนทุกวันนี้ทนอยู่กันนะไม่ได้อยู่ด้วยคำว่าความรักแยกห้องกันนอนแล้วทำไม
ตอนแรกทำไมเธอไม่ว่าฉันเอ้าเธอมันนอนกรนดังนี่ไม่ๆเธอก็บอกเสียงกรนฉันนี่ฉันฟังเพลินเหมือนเพลงเหมือนดนตรีฉันชีวิตนี้ฉันขาดเธอไม่ได้แล้วเพราะเสียงกรนเธอมันสุนทรีเหลือเกินเงี้ยหนักๆเข้ามันบอกเรากรนเหมือนหมูอ่ะและแถมยังนอนเกาสะดืออีกโอ้โหข้อหาหนักเลยทำไมอ่ะใจมันไม่มีแล้วไงอะไรก็หยิกไปหมดอะไรก็แดกดันกันไปหมดอะไรก็เป็นแผลไปหมดสิ้นสุดกันที่ใหม่เพลงแล้วทีนี้ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนพอร้องจบก็อีกไม่นานก็เสียงปืนลั่นขึ้นมาถ้าครูสุรพลอยู่ก็ยังให้ความสุขกับแฟนเพลงอีกเยอะเนาะเสียดายเป็นเพลงแห่งความหลังไปซะแล้วถ้าเราไม่เคารพซึ่งกันและกันความรักจะค่อยๆละลายเหมือนน้ำแข็งที่อยู่กลางแดดแล้วกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ระเหยแห้งเหือดหายไปในที่สุดสุดท้ายเป็นไงทำไมถึงทำกับฉันได้ทีนี้โอ้โหมาลงที่เพลงนี้อีกแล้วเมตตาไปไหนหมดแล้วความเคารพความยำเกรงความสุขความอ่อนโยนไปไหนหมดหลายคนเนาะไม่อ่อนโยนเลยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วชีวิตผู้ชายก็ไม่เป็นสุภาพบุรุษผู้หญิงก็ไม่เป็นสุภาพสตรีจะท้าต่อยตีกันท่าเดียวเมียก็ไม่ยอมสู้ตะพึดเหมือนกันส่งโรงพยาบาลไปสามรอบก็ยังสู้อีกแต่มาเคยเจอด้วยตัวเองอยู่ข้างห้องกันมันทะเลาะอะไรกันได้ทุกวันเมียนี่ก็ปากโอ้โหผัวนี้ก็บื้อบื้อพอบื้อถึงที่สุดทนไม่ได้ต่อยเลยนี่เมียก็โบนดาทุกอย่างดูถูกสามีสามีก็กัดฟันจนไม่มีฟันซักซี่แล้วนี่พูดจริงนะเฮียหลอเฮียหลอไม่ใช่เฮียหลอนะเฮียหลอคือฟันหลอมาแล้วกัดต่อยทีเมียก็สวนทีหนึ่งเมียก็ถือมีดทุกทีเวลาด่าผัวทำไมมันไม่เลิกกันเพราะผัวต่อยสลบส่งเมียไปหาหมอกลับมาดีกันอีกแล้วเมียชาดิบต้องเจ็บๆก่อนแล้วก็ห้องเงียบพรุ่งนี้เช้าเหมือนไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เมียตาเขียวมาไม่เข้าใจเลยเขารักกันแบบไหนวะนี่รักกันแบบดิบๆเลยนะด่าพอถึงจุดผัวก็ตบเมียก็สู้กัดโอ้บางทีไปโรงพยาบาลไปด้วยกันกลับมาด้วยกันซื้อยามากินแต่ไม่เลิกกันน่ะนี่มันสูตรไหนกันโยมเอ้ยก็มาไม่เข้าใจนี่มันรักกันแบบต้องตายสักครั้งหนึ่งใช่ไหมนี่พูดจริงนะไม่ใช่ล้อเล่นไอ้แต่ไม่เลิกกันเอ้าสองสามวันเดินกอดคอกันอีกแล้วอุ้ยมันซาดิบไอ้นี่แปลกจริงๆแปลกจริงๆ
มันตัวนี้เป็นแผลหมดอายะหลอเนี่ยเมียนี่ตัวเมียก็โดนผู้หญิงที่ไม่ยอมก็ไม่ธรรมดาน่ากลัวกันโดนเท่าไหร่กูก็ไม่กลัวมึงโอ้โหขนาดไปไม่รอดปากยังรอดอยู่นะโอ้โหไอ้นี่น่าใส่อะไรตะก้อเหรอสวมปากขึ้นบ้างความไม่เคารพความไม่ยำเกรงการไม่รู้จักแชร์กันแบ่งปันกันแล้วมันจะอยู่กันได้หรือชีวิตคู่คนหนึ่งชอบเที่ยวไปภูเขาสามีชอบไปทะเลเงี้ยพอบอกจะไปเที่ยวก็ทะเลาะกันละกูจะไปทะเลมีอะไรทะเลไปภูเขาดีกว่าภูเขายุ่งเยอะก็เราก็มีกอยออยู่แล้วไม่มีอะไรเลยเราก็ตั้งแคมป์อากาศดีออกไม่เอาไปทะเลไปทำไมกูเมาคลื่นไอ้นู้นกูไปเขากูก็เหนื่อยแล้วตกลงจะไปทะเลาะกันหรือไปเที่ยวพอเกิดอะไรขึ้นแค่นั่งรถไปกูบอกแล้วว่าไม่ไปดูดิรถติดขนาดไหนนี่ไปเที่ยวนะดูดิคนเยอะกูรู้กูไม่มาหรอกไอ้นู้นบอกถ้ากูรู้ว่ากูก็ไม่ให้มึงมาหรอกไม่แชร์กันไงนี่ขนาดไปเที่ยวนะแม้ไปกินอีกละมึงจะข้าวมันไก่อย่างเดียวกูจะกินก๋วยเตี๋ยวเอานั่งคนละร้านกันไหมล่ะแล้วอย่างนี้เราแต่งกันทำไมอ่ะเรารักกันได้ยังไงอ่ะศึกษากันมาตั้ง5 ปีแล้วนะไม่มีความหมายหรือยังไงเฮ้ยนิยมเมืองยะวัตมาพูดเล่นนะเรื่องจริงไม่บางคนดูดีหมดแต่พอแต่งมานอนกรนโอ้โหกูจะเป็นประสาทแล้วนี่บอกมันต้องปรับกันไงใช่ไหมหรือหาวิธีมันต้องแชร์กันไงเราก็ต้องยอมรับจุดเสียของเขาคือจุดไหนเรารับเขาได้ไหมถ้ารับไม่ได้คุณอย่าเพิ่งแต่งนะนั่นคือปัญหาและจะทำให้คุณประสาทเสียเลยถ้าคุณยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็อย่าฝืนตัวเองพอถึงเวลามันเปลี่ยนไม่ได้ทำไงอ่ะคุณมองแค่หน้าตาแล้วเวลาอยู่กันเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตามันต้องนิสัยด้วยไงถูกไหมมันต้องมีเรื่องสติปัญญาเข้ามาด้วยมันต้องมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานด้วยมันมีเรื่องของฐานะทางสังคมและฐานะในทางทรัพย์สินด้วยคุณรังเกียจเขาตรงไหนคุณรับเขาไม่ได้ตรงไหนงั้นอย่าเพิ่งแตะต่อให้เขารวยแค่ไหนก็ตามถ้าคุณบอกคุณทนต่อเสียงกรนไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะไม่เคยนอนด้วยกันอีกนี่แหละด่านสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันชาดิบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่งได้คืนเดียวคืนนี้สองกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วไม่ได้นอนเลยคืนนี้มันกรนจนหลอดไฟกระพริบอะขนาดนี้ออกมาคงไม่ไหวแล้วใช่ไหมงั้นถามก็หน่อยนะเธอนอนกรนไหมเธอบอกให้ฉันตั้งรับก่อนได้ไหมฉันก็ไม่รู้งั้นเธอลองนอนอัดเทปดูก่อนเธอซาดิบไหมมันจะบอกไหมเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเรารู้จักแชร์กันก็ค่อยแก้ไขกันก็ค่อย
รับกันยังไงเนาะเอาไปคิดเอานะก็คือความเคารพบางคนก็วิสาสะเยอะอยู่ไปอยู่มาคำพูดคำจาเหมือนไม่มีให้คำเพราะความว่าเกียรติเลยเวลาคุยคนอื่นเหมือนคนละคนนะหันหน้าไปปั๊บยิ้มพูดจาดีอ่อนโยนสามีเรานี่มันดีกับทุกคนยกเว้นกูคนเดียวใครเมียนั่นแหละเมียก็เหมือนกันบางคนหันไปเจอผู้ชายอื่นคุยดีหมดโอ้โหทุกอย่างหัวเราะจำแสบหันมาหาคุณสามีเหมือนศัตรูกันยังไงไม่รู้ถ้าใครมีอาการอย่างนี้รีบปรับปรุงแก้ไขกันนะออกนอกบ้านแล้วหน้ายิ้มละรื่นเลยนะพอหันรถเข้าบ้านหน้าบึ้งเปลี่ยนบุคลิกกันใหม่เด้อบ้านจะสวยงามแค่ไหนมันก็คือนรกอยู่ดีนั่นแหละบ้านจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็คือนรกอยู่ดีนั่นแหละเพราะหน้าคนอยู่ในบ้านมันหน้าตายทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราต้องแชร์กันชีวิตอย่าเห็นแก่ตัวเขาเห็นแก่ตัวคือเอาแค่ตัวเองไม่สนใจคนอื่นแม้แต่ความรู้สึกไม่โยมเชื่อไหมว่าเราชวนมากินข้าวกันอันนี้เดินมาหน้าบึ้งมานั่งปุ๊บเฮ้ยเรานัดเจอกันแทนว่าจะกินให้มันสนุกมานั่งหน้าบึ้งแล้วมานั่งด่าคนนั้นคนนี้บนโต๊ะเห็นแก่ตัวคนนี้ห้าคนนั่งอยู่เขากำลังสนุกไอ้คนที่หกมาหน้าบึ้งแล้วมาด่าคนนั้นคนนี้ทำให้ทุกคนบรรยากาศเสียหมดเลยอาหารไม่อร่อยแล้วจำไว้นะนี่คือความเห็นแก่ตัวของตัวเราเองไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์อ่ะคุณไม่แฟร์เขาชวนคุณมากินคุณก็มามีอะไรคุณทิ้งไว้ข้างหลังก่อนเพราะมันคืออดีตปัจจุบันคุณกำลังสังสรรค์กำลังพบเพื่อนกำลังอะไรก็ตามคุณอย่าทำลายสิ่งนี้สิกินเสร็จแล้วคุณก็หันไปหน้าบึ้งต่อเอ่ยอย่างนี้คุณใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้ดีไหมโยมบ้านโยมติดกระจกให้เยอะขึ้นได้ไหมไม่ใช่มีแต่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกับที่ห้องน้ำดูว่าหน้าบึ้งตอนไหนอึ๊บบึ้งแล้วเหรอยีหันไปก่อนออกจากบ้านดูหน้าก่อนเฮ้ยหน้าไม่สวยเลยเอายีเออพอไปทำงานพอเปิดประตูปุ๊บสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอันนี้อะไรอรุณสาหัสเนี่ยถูกไหมไปเปลี่ยนบุคลิกด้วยถ้าหวังชีวิตจะเจริญอย่าทำหน้าบูดหน้าเน่าไปนั่งขายของใครจะไปซื้อเน่าเน่าผักสดค่ะผักสดค่ะแต่หน้าค่ะมันไม่สดค่ะโอ้เดี๋ยวก็เหี่ยวหรอกยิ่งไม่สวยอยู่แล้วทำหน้าอย่างนี้อีกไม่ได้เรื่องเลยเนาะอย่าลืมนะดูกระจกก่อนออกจากบ้านแล้วก็ดูกระจกก่อนเข้าบ้านเอ้ยเราหน้าบึ้งไปไว้เครียดไปจากงานเพราะจะเข้าบ้านยิ้มวันดีประตูวันดีหน้าต่างวินโดว์ก็แล้วแต่แค่ฟังก็มีความสุขแล้วโยมบอกเอาสวัสดีประตูนะสวัสดีเจ้าที่เจ้าทางนะมากไปไหมเนี่ย ก็คือคนอยู่ในบ้านนั่นแหละเราเป็นมิตรกันโยมลองเดินหน้าบึ้งเข้ามา
ถ้ามีแม่บ้านคนใช้บอกเดี๋ยวกูก็โดนเดี๋ยวกูโดนแน่รับรองอะไรมันก็ไม่ถูกใจเพราะใจมันไม่ถูกอยู่แล้วไงเชื่อไหมถ้าถูกใจมาอารมณ์ดีนี่น้ำยี่ห้ออะไรทำไมมันรสชาติดีอย่างเลยโทรมันกินมาหลายรอบแล้วเพิ่งมาถามยี่ห้ออะไรแม่พระจันทร์วันนี้มันสวยจังเลยไอ้ที่สวยเพราะใจเราสวยวันนี้ไงยมลองใจไม่สวยเดี๋ยวพระจันทร์มันจะสวยไหมก่อนอื่นยมทำหน้ายมให้สวยก่อนแล้วกันคนทำหน้าบึ้งตึงในโลกนี้ไม่มีคนสวยหรอกแต่คนที่มีเมตตาคนที่ยิ้มแย้มคนที่ร่าเริงต่างหากนั่นแหละคือความงดงามของโลกใบนี้รู้ไหมทุกคนนั่งหน้าตายหมดเลยฝึกมันไม่ยิ้มสักแอะเลยเลยวันนี้มันไม่ขำอะไรเลยชีวิตนะอาตมาไม่อยู่แล้วตรงนี้เขาบอกให้อยู่สักอาทิตย์ขอสักครึ่งชั่วโมงพอแล้วไม่อยู่หรอกพอหันไปหมดอารมณ์อ่ะเชิญกินข้าวนะนี่มันไม่รู้สึกเลยเนี่ยว่าเราชวนกินข้าวนะเห็นไหมเข้าใจอย่างเดียวนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองแสดงออกมาต้องรู้จักใจเขาใจเรานี่คือคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดคือเข้าใจเขาและเข้าใจเราถ้าสองคำนี้ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเขาปัญหาเกิดขอฝากไว้นะวันนี้โยมเข้าใจเราแล้วยังทีนี้แล้วโยมเข้าใจเขาไหมก็ต้องไปคิดเอามันเป็นปริศนาแห่งปัญญามืดสว่างก็อยู่ข้างในนั่นแหละโยมหาสวิกเจอไหมหรือเปล่านั่นเองเอาละเดี๋ยวขอมทนากับศรัทธาเจ้าภาพนะวันนี้มีรองประธานกฐินทุลละ100,000 บาทจากโยมเพ็ญโสภาปูรานรักนะนรักหนึ่งทุน100,000 บาทนะก็ขอมุทนาก็วันที่4 ตุลาเรียกสิงหาก็เหลืออีกประมาณ2 เดือนวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3 สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น14 ค่ำเดือน 9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพมี2 คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมสุภัตราทาใสแม่ชีสิรินเสริมสิริและโยมสุพลโยมประภาพรเสริมสิริโยมวันสมนนะวัดสมนกันตังกุลและเจ้าภาพคณะที่2จากโยมทมนชนกสุขศรีและโยมพันธิพาโสภาพงศ์และโยมเพ็ญศรีโคตรสมบัติและโยมธนิดาสุขวัฒนะนามสกุลโยมนี้จี๊ดมากเลยโคตรสมบัติเลยนะรวยมากเลยนะโอ้โหขอให้รวยเลยจะได้สร้างบารมีเจ้าภาพร่วมนะโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมกฤษพรพิมมาลีพร้อมครอบครัวโยมเพ็ญสิริแสงสุวรรณพร้อมครอบครัวโยมบุญมีอัมพันธ์คุณแม่สุวพิษโยมชนกสำรงทองทำบุญวันเกิดในครอบครัวก็Happy birthday ดลยมก็ขอมุทนานะวันนี้ก็มีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกไปจังหวัดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันตั้งใจรับพรนะ
รีบสร้างความดีไว้ทำตอนไหนรู้ไหมตอนตาเห็นตอนที่ยังหายใจตาที่ไม่เห็นและไม่ได้หายใจร่างกายนี้ชีวิตนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคนฉลาดใช้ชีวิตต้องมีคำว่าอริยทรัพย์ติดตัวไปเพราะนี่คือแค่โลกมนุษย์ที่ไม่เที่ยงชีวิตที่ไม่เที่ยงสรรพสิ่งก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะมายึดคำว่าไม่เที่ยงให้ไปตรองให้หนักแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีเราใช้ให้เกิดประโยชน์แค่ไหนแต่มาจริงๆว่าเมื่อเขามาตักบาตรให้กับพระเมื่อพระมีข้าวในบาตรมาก็จะเอาข้าวในบาตรมาไปแบ่งให้กับมนุษย์โลกโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลายก็จะไปเจือจานกันเพราะชาวพุทธเขาทำบุญมาให้กับเราเราก็ต้องแบ่งปันนี่แหละโลกที่น่าอยู่หมู่บ้านที่น่าอยู่ที่สุดคำว่าแบ่งปันไม่ใช่แย่งชิงตั้งใจนิมนต์พระคุณเจ้ายะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตชะสาดุขคโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาเปกวินาสันตุอาเสสโตวันทายาสิทธิตนางลาพังโสติภาคยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจากโภคังวุติจยะสวาสัตวาสาจะอายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตภวะตุสาปะมังกลังระคันตุสาปะเดวตาสัมปาพุทธานุภาเวนัสดาโสธิกวันตุเตภาวะตุสาบะมังกลังระคันตุสาบะเดวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสดาโสธิกวันตุเตภาวะตุสาบะมังกลังระคันตุสาบะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรเมธชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะทานกันเป็นระยะกันนะรัฐบาลบอกกาดอย่าตกครับและตมาก็ต้องบอกรัฐบาลก็อย่ากาดตกเหมือนกันนะ
ถ้าตกเลยประชาชนเขาก็น้อยใจนะเราหายใจไม่ทั่วท้องนะไม่ใช่ว่าใส่แมสแล้วก็มีความสุขไม่ใช่นะไม่ใช่แฟชั่นนะเลือดเลี้ยงสมองไม่เต็มที่นะบอกว่าก็อย่าให้การตกนะ